ตอนนี้ฟ้ากำลังตอนนี้เวลาเท่าไหร่นี่ชั่วโมงก็ท่านที่เจ้าจอที่ครบครับเมื่อกี้นี่ก็ไปตัดทางกันนะครับไปเปลี่ยนซิมอันนี้มาจากว่าที่กรุงเทพก็ใช้อย่างหนึ่งพอเวลามาที่รัสเซียก็อีกอย่างหนึ่งทั้งนี้ก็อยากจะให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่คุ้มค่าได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่หมดเลยแบบไม่มีขีดจำกัดอันลิมิเต็ดถึงราคาจะแพงกว่าปกติก็ยอมนะครับมาถึงที่นี่ที่วัดนี่นะฮะข้างหน้านี้ก็ท่านศาสตราจารย์ดร.ชาตรีนะครับท่านมีความคุยกันเบื้องต้นนิดหน่อยโอ้พอเวลาทางลึกแหลมคมแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวครับนะวันไลเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับอ่านว่าไงเนี่ยอภิธรรมอภิธรรมาพุทธวิหารพุทธวิหารโอเคเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะอีกทีเท่าไหร่182นะแถวนี้ไม่รู้จะวางไงก็ดีก็ดูอาคารนะข้างในนี่มีตั้งหลายห้องทีเดียวแหละครับอันนี้ห้องโถงห้องหนึ่งสำหรับทำวิปัสสนากรรมฐานที่นี่ท่านสอนชาวอินชาวรัสเซียมาเหมือนจะเป็น284รุ่นนึงอ่ะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะก็แปลว่าท่านก็พยายามพัฒนาบุคลากรให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้รู้จักแนวทางของการปฏิบัติตนให้อยู่ได้อยู่ดีแม้แต่วันนี้ญาติโยมมาถวายพระตาหารเพลที่นี่ประมาณสัก15ชีวิตได้หรือจะกว่าหน่อยนะครับโอ้โหอาหารหวานคาวมากล้นทีเดียวครับแล้วพาถึงท่านก็สั่งสอนผู้คนได้อย่างมีอะไรท่านตระหนักเรื่องของอาชีพนะท่านก็พยายามพูดจาส่งเสริมให้ทุกคนได้มีความแข็งแรงทนทานทำหน้าที่การงานแม้ว่าเท่าที่จับความได้นะฮะคนไทยที่นี่พอเวลามีปัญหาการประกอบอาชีพท่าน อาจารย์ด็อกเตอร์ท่านก็พยายามหาวิธีปรับแก้ไขทั้งกระทรวงต่างประเทศบ้างทั้งกรมแรงงานบ้างนะฮะเพื่อที่ให้คนไทยได้ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าไม่ใช่จะทำเฉพาะหน้าที่ของพระสงฆ์รูปหนึ่งนะที่มีความแข็งขันทีเดียวครับในการที่สร้างพระอารามเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของคนไทยไปมาหาสู่ได้ไหมชาวต่างประเทศก็ตามที่จะมาฝึกปรือเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยผมก็ว่าท่านก็มีความตั้งใจสูงมากๆทีเดียวครับเมื่อรู้จักกันไม่มากนักนะฮะความจริงติดต่อทางกรุงเทพมาแล้วนะครับมาถึงท่านก็ไปรับถึงสนามบินโอ้โหมาถึงก็ที่อยู่ที่หลับที่นอนหมอนมุ้งสะดวกสบายนะแล้วตื่นขึ้นมาท่านก็ยังเป็นธุระพาไปนู่นนี่นั่นอีกโอ้หลายอย่างแต่เมืองที่จะไปดูหิมะจริงนะฮะคงจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันเรือนเนี่ยที่จะเดินทางก็กะว่าจะไปสองวันห่างจากจุดเนี้ยฮะประมาณสัก700กิโลเมตรจะไปทางเครื่องบินหรือว่าจะทางรถไฟก็คงเลือกอีกอันหนึ่งก็แล้วกันว่าถ้าไปรถไฟต้องใช้เวลาเป็นวันนะครับที่จะไปถึงตรงนั้นได้โอเคเอาแค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับที่ทุกท่านที่อยู่หน้าจอได้ติดตามเชิญครับผมสวัสดีครับไปก็นอกจากจะมีวัดแล้วมีสิงโตด้วยนะครับอ